สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราทีมงานนุช for life ได้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกครับอยู่ในทุ่งสีทองทุ่งนาสีทองนะครับเป็นรวงข้าวสีทองเดี๋ยวเรามาพบกับผู้นำในพิษณุโลกเชิญพี่สุรินทร์แนะนำตัวหน่อยฮะครับผมร้อยตรีสุรินทร์พรหมมาศผู้บริหารศูนย์สาขาอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกครับเป็นผู้แนะนำของสิ่งดีๆของบริษัทนุช for life international จำกัดแนะนำให้คุณทองสุขหน้าคล้ายใช้กะนาข้าวครับพี่ทองสุขแนะนำตัวเองนะครับกับคุณผู้ชมดิฉันชื่อทองสุขหน้าคล้ายเป็นเจ้าของนาค่ะเป็นเจ้าของแปลงนาแปลงนี้เป็นเจ้าของแปลงนาแปลงนี้พี่สุขนี่อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ30/1ครับครับเป็นบางกระทุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเป็นคนอำเภอบางกระทุ่มเหรอเนาะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกษตรกรที่ใช้นุชฟลายมาตลอดตั้งแต่มีนุชฟลายมันก็ใช้มาตลอดนะไม่เคยทิ้งเลยครับผมอีกท่านหนึ่งหนูน้อยชื่ออะไรคะจุฑาราชวงศ์สว่างค่ะครับเป็นอะไรคะเป็นหลานครับพิสุขครับเรียนทัศน์พิสุขเนาะเป็นเจ้าของแปลงนาแปลงนี้ซึ่งใช้นุชฟลายต้องบอกคุณผู้ชมว่าพิสุขเนี่ยเป็นคนอำเภอบางกระทุ่มนะฮะซึ่งเป็นคนแรกเลยที่ใช้นุชฟลายในบางกระทุ่มมาเมื่อสัก2ปีนะ2ปีละแล้วก็ใช้มายาวเลยทำไมถึงใช้มายาวขนาดนี้พี่สุขเม็ดมันสวยผมเม็ดมันสวยที่แรกคือเม็ดสวยนะครับแล้วน้ำหนักดีเม็ดสวยน้ำหนักดีแล้วรุ่นเนี้ยที่ว่าใช้แล้วเห็นความแตกต่างที่พี่ผมเห็นนี่คือยังไงบ้างพี่สุขก็คือเห็นรวงนี่เนาะเดี๋ยวพี่อมช่วยผมหน่อยว่ารวงมันครับรวงคือมันสุดออกคอรวงดีเวลากระชากแล้วก็เม็ดมันเต่งสุดคอรวงเลยทั้งเต่งยันจะทั้งเม็ดสุดท้ายเนี่ยแล้วเม็ดมันใสโดยที่เราไม่ต้องใช้ยาตัวอื่นเลยเราใช้ของบริษัทนุชฟลายอย่างเดียวนี่ก็เม็ดแกมใสแกร่งน้ำหนักดีครับแต่ที่สำคัญเมื่อกี้ผมแอบถามพี่สุขว่าข้าวแปลงนี่ผู้ชมครับมันผ่านหนาวมาคือพี่สุขทำเดือนไหนที่ว่าทำฮะเดือนมิถุนายนคือชนหนาวพี่สุรินทร์เนาะหนาวชนหนาวมาแล้วแน่ฮะเนี่ยนุชฟลายทำให้ข้าวผ่านหนาวได้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะคือถ้าเรามองด้วยตาเปล่าจะไม่รู้ว่าข้าวแปลงนี่ผ่านหนาวมาถ้าจริงมันถ้าผ่านหนาวมันอาจจะไม่ออกนะแต่นี้มันออกแบบเนาะสวยเลยน้องรุดหนาวไหมเนาะโอ้โหข้าวสายพันธุ์อะไรนะคุณ31อ๋อเป็นข้าวพันสุพรรณ31เนาะครับอายุอายุก็ประมาณ110วันนะพี่สุขวิธีการใช้นุชฟลายใช้ยังไงครับกับข้าวสูตร1ฉีด2ครั้งฉีด2 2ครั้งอ๋อนี่คือสูตร1นะฮะฉีด2ครั้งนี่บวกกับเคียร่ามั้ยบวกด้วยทั้ง2ตัวหรือว่าบวกตัวเดียวตอนแรกใช้อ๋อครั้งแรกคือใช้สูตร1บวกกับเคียร่าสูตรเดิมครั้งที่2ก็ใช้สูตร1บวกกับเคียร่าสูตรนี้ใช้คนที่3อ๋อสูตรที่3คือสูตร1นะฮะบวกกับเคียร่าสูตรเดิมอ่ะครั้งที่1นะแล้วครั้งที่2คือใช้สูตร1บวกกับเคียร่าสูตรเดิม2ครั้งอัตราเท่าไหร่พี่สุข7.4 โอ้ถังมัน25ลิตรอ่ะถังท้ายอ่ะ7.4ต่อถัง25ลิตรคุณผู้ชมนะฮะ2ครั้งแล้วครั้งที่3ใช้สูตรเนี้ย 3.2สูตร2คือตัวนี้สูตร2คือฝาทีทองสูตร2กับเคียร่ากับเคียร่าสูตรใหม่เคียร่าโกนะฮะครั้งที่3คือใช้สูตร2บวกเคียร่าโกอัตราเท่าไหร่ครับเท่ากัน 7cc เหมือนกันต่อน้ํา25ลิตรครั้งที่4เหมือนกันก็คือใช้เหมือนกันก็คือสูตร2บวกกับเคียร่าโก 7cc ต่อน้ํา25ลิตรนะครับฉีดทั้งหมดกี่ครั้ง4ครั้งคุณผู้ชมก็ได้ข้าวออกมาอย่างนี้เนาะสรุปแล้วได้ช่วงข้าวเล็ก2ครั้งครับช่วงท้องนะถึงเก็บเกี่ยวอีก2ครั้งสรุปแล้วฉีด4ครั้งโอ้โหก็ช่วงข้าวหลามกับสลัดที่2แค่นี้เองเนาะก็คือเล็ก2ครั้งแล้วก็ใหญ่2ครั้งโอ้โหเนาะผลออกมาก็เนี่ยผลการตอบรับชัดเจนเหลืองนะวันนั้นเจอผมที่หน้าร้านพี่นิสาบอกว่าไงนะบอกว่าโอ้โหข้าวเหลืองจังเลยสวยข้าวสวยจังเลยอยากให้มาถ่าย
ผมก็ไม่ตั้งตัวนะวันนั้นนะอ๋อโอ้โหเนาะแต่แล้วก็เหลืองสวยจริงๆนั้นสวยกว่าอ๋อบินบนนะอ๋อมีทั้งหมดทั้งหมดกี่ไร่ตรงนี้27ไร่ทั้งหมดทั้งพื้นนี่นะโอ้โหเดี๋ยวกล้องลงแผนภาพไปดูทั้งหมดมันเยอะมากฮะคือทั้งทุ่งเนี่ย27ไร่เป็นของพี่ของสุขหมดเลยนะโอ้โหเยอะมากซึ่งมันก็ติดทางรถไฟเนาะติดทางรถไฟบางกระทุ่มนะฮะไม่ติดเลยมีขั้นอ๋อครับอยู่แนวทางรถไฟตลอดครับโอ้โหเป็นทองทั้งทุ่งเลยนะพี่สุขนะแต่บิ้งโบนนู้นเม็ดจะสวยมากเลยบิ้งโบนคือติดบ้านตรงนู้นเม็ดจะสวยกว่านี้ใช่ไหมเป็นเหลืองทั้งหมดอ๋อครับผมครับแล้วก็ผู้ชมที่อยากจะซื้อหาซื้อได้ที่ไหนครับน้องมาดร้านลิสาพรหมมาศค่ะ0872064119ค่ะอีกทีนึงลูก0872064119ค่ะครับก็คุณผู้ชมที่ดูค่าของพี่ทองสุขแล้วอยากจะซื้อเอาไปใช้ก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0ที่บอกนะอีกทีนึง0872064119และถามคุณทองสุขหมายเลขครับจำไม่ได้เลยก็ติดต่อได้ที่ศูนย์สาขาบางกะทุ่มสาขาบางกะทุ่มโดยร้านทินิสาพรหมมาศแล้วก็พี่สุรินทร์พรหมมาศนะครับนะวันนี้พวกเราทั้ง4คนก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมเราทั้ง4คนโอกาสหน้าได้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโน้ตฟลายดีที่สุด